หน้าอ่านนะคะเขียนประโยคจากคำที่กำหนดให้ค่ะเรื่องแกงปลากรายของหนูพริ้งค่ะแกงปลากรายของหนูพริ้งนะคะแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้นะคะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างตอบนะคะได้หรือเปล่าครับอ้าวได้แล้วเอามาดูค่ะคำสั่งสั่งว่าอย่างไรคะ1 2 3ก่อนที่จะทำงานต้องศึกษาคำสั่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะทำความเข้าใจกับคำสั่งก่อนค่ะคำสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนประโยคจากคำที่กำหนดให้ในเรื่องของแกงปลากรายของหนูพิงค่ะทีนี้คำว่าประโยคประโยคนั้นประกอบไปด้วยอะไรคะประกอบด้วยมีประธานกริยาและอะไรคะประโยคก็คือประธานมีคำว่าประธานกริยาและกรรมแล้วก็มีคำขยายกรรมด้วยยังจำได้เปล่าคะลา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 ประโยคก็คือข้อความให้เราทราบว่ามีประธานและคำกริยาอีกอย่างนั้นก็คือกรรมนะคะจำได้นะคะฉะนั้นนักเรียนเขียนประโยคนั้นต้องมีคำกริยาประธานและกรรมด้วยนะคะอ้าวเข้าใจแล้วนะคะเขียนประโยคจากคำที่กำหนดได้ค่ะเอามาดูข้อ1คิดเองแต่งเองนะคะข้อ1คุณครูกำหนดให้คือคำนี้ค่ะหนูพริ้งแต่งประโยคนะคะต่างคนต่างแต่งประโยคนะคะให้เวลา1นาที1นาทีข้อ1คำว่าหนูพริ้งค่ะให้นักเรียนแต่งประโยคประโยคต้องมีประธานกริยาและกรรมเอาในเรื่องไหนมาแต่งคะเอาในเรื่องที่นักเรียนอ่านเมื่อกี้นี้นะคะเอามาแต่งนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษก็ได้ค่ะแต่งประโยคนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษก็ได้นะคะจะได้จำได้ว่าแต่งประโยคนะคะจะได้จำได้ค่ะต่างคนต่างแต่งนะคะนักเรียนนำเรื่องที่ไหนมาแต่งคะเอาเรื่องที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่นี้เอามาข้อความที่อ่านร้อยแก้วหน้าอ่านเอามาเขียนให้มีประธานมีกริยาและมีกรรมนะคะให้เวลา1นาทีมีสมาธินะคะมีสมาธิปัญญาจะได้เกิดนะคะค่อยค่อยคิดค่อยค่อยคิดไปนะคะในเรื่องของเรานั้นเป็นอย่างไรนะหนูพิงเป็นใครนะคะหนูพิงกำลังทำอะไรนะหนูพิงทำอะไรคะในเรื่องทำอะไรคะนักเรียนคะเด็กน้อยไปทางต่างจังหวัดนะคะคุณครูมีลูกศิษย์อยู่บนดอยนะคะโรงเรียนบ้านกะแลนะคะหนูพิงทำอะไรคะกำลังมองจอทีวีกันใหญ่เลยนะคะหนูพิงก็ทำอะไรเอ่ยในเรื่องทำอะไรคะแกงปลากรายฉะนั้นข้อ1นักเรียนก็แต่งได้ว่าอะไรเอ่ยหนูพิงแกงปลากรายนะคะหรือนักเรียนจะแต่งอะไรก็ได้ให้มีคำว่าหนูพิงก็แล้วกันคะอย่าลืมมีประธานมีคำกริยาและมีกรรมให้เวลา1นาทีนะคะ1นาทีค่ะ1นาทีต่างคนต่างคิดนะคะอย่าเรียนแบบกันนะคะต่างคนต่างคิดThank you.
ไหมคะข้อ1ได้ไหมคะคะถ้านักเรียนจะเขียนลอกโจทย์ไว้ก่อนก็ได้ว่าหนูพิงค์นะคะหนูพิงค์แล้วนักเรียนก็จะแต่งประโยคตรงนี้ก็ได้นะให้มีคำว่าหนูพิงค์ด้วยนะคะเอามาดูตัวอย่างเช่นคำว่าคะตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรนะเอามาดูค่ะหนูพิงค์แกงปลากรายหนูพิงค์เป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะแกงเป็นอะไรคะกริยาแล้วก็กรรมก็คือปลากรายนั่นเองนะคะเข้าใจยังคะอันนี้คือประโยคที่ถูกต้องนะคะข้อ1ผ่านไปแล้วหรือนักเรียนคนไหนคะแม่ทิวแต่งว่าหนูพิงตำน้ำพริกก็ได้ตำเป็นกริยาแล้วนะคะใครอีกคะเขียนว่าหนูพิงเรียนการแกงทำพิธีแกงก็ได้แล้วแต่นักเรียนคิดนะคะข้อ1ผ่านได้ยังคะผ่านได้ไหมคะผ่านได้แล้วนะคะข้อ2ใครยังแต่งไม่ได้ก็ลอกโจทย์ไว้ก่อนก็แล้วกันว่าหนูพริ้งนะคะแล้วจะได้กลับมาแต่งฮะใครยังคิดไม่ออกคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกก็ลอกโจทย์ไว้ก่อนนะคะหนูพริ้งค่ะเอาในเนื้อเรื่องที่อ่านเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะเอามาแต่งนะคะมาดูข้อ2คุณครูให้คำนี้ค่ะป้าบุญมาเป็นใครนะป้าบุญมาเป็นใครเอ่ยอย่าตอบว่าเป็นห้ามตอบว่าป้าบุญมาเป็นพี่ของคุณพ่อหนูพิงไม่เอานะได้ไหมคะจะแต่งก็ได้คุณครูไม่ว่าแต่คุณครูอยากให้แต่งในเนื้อเรื่องจะได้จำเนื้อเรื่องได้ว่าป้าบุญมานั้นเป็นใครเป็นใครเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรกับหนูพิงในเรื่องของแกงปลากรายยังจำได้หรือเปล่าคะเป็นใครคะเป็นใครสอนใครคะเป็นครูสอนการทำแกงปลากรายนั่นเองนะคะต่างคนต่างคิดค่ะนักเรียนแต่งประโยคว่าอย่างไรกันบ้างคะแต่งว่าไงกันบ้างคะกระซิบกระซิบก็ได้นะคะกระซิบกระซิบอย่าให้เสียงดังควรระวังหูนกครูพวกเด็กๆจงเกรงใจครูคุณหนูหนูอย่าทำเสียงดังกระซิบกระซิบกระซิบว่าไงคะนะคะกระซิบไกลๆมาจากอำเภอพยัญชนะก็ได้ว่าอย่างไรคะป้าบุญมามาอะไรเอ่ยป้าบุญมานั้นมาเป็นอะไรเอ่ยป้าบุญมามาเป็นครูนะคะครูสอนหนูพิงค์นะคะให้ทำไมเอ่ยให้แกงปลากรายเห็นไหมคะป้าบุญมาเป็นครูนะคะคะครูสอนหนูพิงค์ให้นะคะให้แกงปลากรายนั่นเองนะคะครับป้าบุญมานะคะนักเรียนเขียนด้วยนะคะเขียนด้วยว่าป้าบุญมานะคะเป็นครูสอนหนูพิงให้แกงปลากรายนะคะเขียนด้วยนะคะข้อ3ต่อเลยนะคะใครไม่ทันลอกจดเอาไว้เพราะนักเรียนบอกว่าหนูไม่อยากแต่งแบบนี้เลยนะคะความคิดของนักเรียนก็แล้วกันนะคะเอาคำที่3คำว่าโหระพาโหระพาอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะโหระพาเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ในใส่ในเครื่องแกงเผ็ดนั่นเองนะคะนักเรียนจะแต่งว่ายังไงนะลงมือแต่งค่ะคำที่3
คำที่สามโหระพาจะแต่งว่าไงคะป้าบุญมาเก็บใบโหระพาได้ไหมคะหรือหนูพิงนำใบโหระพาใส่แกงเผ็ดก็ได้ต่างคนต่างคิดอันนี้คุณนำตัวอย่างมาให้ดูเท่านั้นค่ะอันนี้คือตัวอย่างถ้านักเรียนไม่ลอกตัวอย่างก็แสดงว่านักเรียนนั้นทำไมคะใช้ความรู้ความคิดของตนเองนะคะอย่าได้ลอกเรียนแบบนะคะแต่ถ้าเรียนจะทำคุณก็ไม่ว่านะคะนี่คือตัวอย่างให้นักเรียนได้คิดเท่านั้นเองคำสุดท้ายก็แล้วกันนะคะคำสุดท้ายคำว่าทำบุญทำบุญว่าอย่างไรนะทำบุญคำสุดท้ายทำบุญนะคะทำบุญว่ายังไงนะคำสุดท้ายบอกคุณครูพร้อมกันสิคะทำบุญนักเรียนจะแต่งว่าอย่างไรคะใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครตั้งแต่เมื่อไรเขามาพบกันทำไมคะไปทำบุญไปทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยเมื่อเราไปทำบุญนั้นเราต้องนำอะไรไปด้วยคะไปทำบุญที่วัดต้องนำอะไรไปถวายพระนะคะนำอะไรคะนำอาหารคาวหวานนะปัจจัยต่างๆไปถวายพระฉะนั้นในข้อที่4นั้นทำบุญนักเรียนแต่งว่าอย่างไรคะป้าบุญมาทำไมเอ่ยไปทำบุญเอาแกงไปทำบุญด้วยเอาใครอีกคะหนูพิงทำไมเอ่ยเอาแกงไปทำบุญนะคะอ้าวได้คำตอบมากมายเลยหลากหลายนะคะฉะนั้นตัวอย่างก็คือหนูพิงแกงปลากรายไปทำบุญนะนักเรียนแต่งยังไงก็ได้นะคะในเรื่องราวที่นักเรียนอ่านเอาละค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเราเรียนรู้กันในเรื่องราวของบทร้อยแก้วหน้าอ่านเห็นไหมคะเราอ่านแล้วบทร้อยแก้วหน้าอ่านนั้นนักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องราวของการแกงใช่ไหมคะการแกงเผ็ดมีเครื่องแกงมีอะไรบ้างนะคะวิธีการแกงนอกจากนั้นยังได้อะไรคะเนื้อหานะคะได้คำอ่านที่เป็นบทอะไรคะบทร้อยแก้วนะคะร้อยแก้วแล้วก็มีคำที่เป็นคำควบกล้ำที่นักเรียนเรียนในบทเรียนนะคะวันนี้กลับไปทบทวนเรียนรู้หาความรู้ในเรื่องราวของบทร้อยแก้วที่นักเรียนสนใจนะคะอ่านในหนังสือนะคะหนังสือหลายๆเล่มนะคะคือบทร้อยแก้วนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสวัสดีค่ะ